เดี๋ยวจะมาลองเสียงกันนะฮะลำโพง JBL Century L100 นะฮะนี่มันใส่ได้กี่แผ่นเนี่ยแสดงว่าหลายแผ่นเลยเนาะใส่ได้7แผ่น7แผ่นนากาบิชิโอ้ของนากาบิชิเลยนะฮะเราหาแผ่นกันนะฮะตอนนี้ต้องเลือกแผ่นก่อนนะฮะอันนี้ไอตัวนี้ขายไหมพี่นากาบิชิตัวนี้ขายครับโอ้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ย7แผ่นเลยนะฮะขาย 75,000 ไอ้ 7,500 7,500 สามารถใส่ได้7แผ่นนะฮะเลือกแผ่นก่อนใช่แผ่นมันเข้าไปเก็บอยู่ในนี้หมดเนี่ยฮะเวลาเราจะฟังแผ่นไหนมันก็ดึงออกมาทีละแผ่นทีละแผ่นนี่ไงนี่เจอนี่นะฮะเดี๋ยวเรากับรอกับรีเซิร์ฟเวอร์มาล้านตัวนี้นะฮะแล้วก็ลำโพงตัวนี้นะฮะเซนจูรี่ลองเสียงให้ฟังเลยนะฮะชัดๆเลยแต่ว่าบอกนิดนึงว่าอัดเสียงกับไมค์มือถือนะฮะใส่หูฟังฟังนะฮะใส่หูฟังฟังใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วมาแล้วครับผมก็พยายามจะทำเพลงที่แบบว่าให้มันมีหลายๆสไตล์นะฮะผมไม่พูดดีกว่าฟังดีกว่านะฮะกาดเป็นไม้เลย
นี่นะฮะอันนี้เป็นเดี๋ยวคุยกับพี่ก่อนกดหน่อยนะฮะเราเปิดเพลงคอๆหน่อยนะเอาชุดนี้ชุดเดียวเลยนะนี่นะฮะเนี่ยเราโหเพลินเลยนะฮะฟังชุดนี้ผมทำมาใหม่เลยฮะเดี๋ยวเก็บไว้ที่นี่เลยพร้อมไหมฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น5แล้วนะฮะเป็นเดี๋ยวนี้ YouTube เขาเริ่มมีเพลงร้องให้ดาวน์โหลดแล้วนะฮะเข้าใจเลือกเพลงฮะโอ้โหฟังนะฮะอันนี้เป็นลำโพง JBL รุ่น Century L100 นะฮะ L100 นะฮะใช้กับมาลาน2275นะฮะไอเครื่องเล่นเราไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเครื่องเล่นเป็นอะไรก็ได้แต่ที่ใช้อยู่นี่คือนากาบิชิ77แผ่นก็คือเป็นใบ้นะฮะมาใช้กับแอมเนาะแต่จริงๆจะเป็นไพโอเนียหรืออะไรก็ได้ขอให้เล่นเพลงได้ชุดนี้อยู่เท่าไหร่ครับพี่ลำโพง 36,500 ซิเวอร์ 34,500 คู่นี้คือแมทกันเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวบวกราคาเอานะฮะอาจจะเอาลำโพงไปเข้ากับแอมแต่จริงๆเข้ากับตัวอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ของผมนะฮะแต่ผมพยายามจับชุดก็คือว่าชุดที่มันเป็นชุดที่มันนิยมกันในยุค70นะฮะคู่นี้คนที่อยู่ในยุค70นี่จะรู้จักคู่นี้ดีคู่นี้ดีคราวนี้ถ้าเกิดเขาอยากได้ทั้ง2ชุดเลยทั้งรีซีเวอร์กับลำโพงเลยก็ถ้าเอาทั้งสองตัวอาจจะลดได้ก็จริงๆไม่ได้บอกให้ต่อแล้วนะก็คือบวกเข้าไปเลยตัวนี้เลยนะนะฮะก็คือเอาเมื่อกี้ที่บอกราคา2ตัวนี้ก็บวกเข้าไปเลยนะก็คือราคานั้นนะต่างจังหวัดก็จัดส่งได้นะฮะแล้วก็ปลอดภัยส่งมาหลายตัวแล้วนะฮะส่งหลายตัวนะฮะโอ้นี่เป็นคือต้องบอกไว้ก่อนว่าใช้หูฟังฟังนะฮะตอนดูคลิปใช้หูฟังแล้วก็ไมค์ผมเนี่ยมันจะอัดถ่ายทอดได้ผมว่าประมาณครึ่ง 50% แค่นั้นแหละนะจะไม่ได้ยินเพราะเราไม่ได้มีไบบูมใช่แต่ว่าเบสแน่นนะผมนั่งฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้หูฟังนี่มันจะได้ยินเสียงเบสด้วยฮะก็จะถามว่าเราไม่มีซับเลยใช่ไหมฮะเราไม่มีใช้คู่นี้คู่เดียวอันนี้คู่นี้คู่เดียวนะเราไม่มีซับที่ไหนเลยนะที่เห็นซับตั้งนี่ไม่ได้เสียบเลยนะซับอะไรเงี้ยถ้าเสียบมันจะกระหึ่มกว่านี้แค่นี้เยอะนะโอ้นี่แค่นี้คือถ้าได้มานั่งฟังตรงนี้นะฮะจะรู้เลยว่าเสียงมันกังวานแล้วกระหึ่มมากนะฮะคือมาลองฟังได้นะฮะวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์มาได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรกับแผนที่ไว้ในรายละเอียด description ใต้คลิปนี้นะฮะกดเข้าไปดูแล้วก็ก่อนจะออกมาโทรหาก่อนก็ดีนะเพราะบางทีพี่กรกฎอาจจะลูกค้าอาจจะสั่งอาจจะไปส่งของนะฮะบางทีถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจวิ่งไปส่งเองใช่ไหมฮะถ้าอยู่ใกล้ๆใกล้ๆบางทีก็ไปส่งให้วิ่งไปส่งให้นะฮะอาจจะไม่ได้อยู่ที่ร้านนะฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ร้านก็มานั่งฟังอย่างนี้ฮะแอร์เย็นๆสบายๆเนาะเห็นว่ามีเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหแบบแล้วก็เป็นกรอบไม้เลยเนาะทำมาให้หมดแล้วนะฮะนะผมไปเห็นอย่างเงี้ยอยู่หลายร้านไม่รู้มาเอาจากของพี่ไปหรือเปล่ากรอบเนี่ยนะฮะเนี่ยหลายร้านเหมือนกันนะฮะผมไปดูมาเนี่ยเจอหลายร้านเหมือนกันอาจจะมาที่นี่หรือเปล่านี่นะฮะมีแม็กอินทอสด้วยนะฮะแล้วไอ้มาร้านตัวนี้มันสามารถเล่นกับลำโพงตัวอื่นได้ไหมพี่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองกับไอ้ตัวนี้ดีไหมฮะบอกไหวไหมครับพี่ไทเกอร์ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเสียงกับไทเกอร์นะฮะคลิปนี้เราปิดก่อนนะแล้วเราไปเริ่มคลิปใหม่นะฮะเราจะลองกับไทเกอร์ไทแอนเกิลนะฮะแอนเจิลนางฟ้า3ตัวว่างั้นเถอะ